โอเคผมก็การสวัสดีทุกๆคนกันด้วยเลยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กันในเกม Devil May Cry นะครับผมโมบ้านั่นเองนะครับผมในมือถือนั่นเองนะครับสำหรับกราฟิกผมก็ได้ปรับสุดเลยนะครับผมค่อนข้างที่จะกระตุกนะเนี่ยยึบโอชุบโอชุบโอเคถือว่าค่อนข้างกระตุกนะครับผมเดี๋ยวก็ไปดูออปชั่นกันหน่อยแล้วก็กราฟิกนะครับแล้วจะปรับต่ำสุดเลยเนี่ยแล้วก็เป็นเฟรมเรทเป็น60มั้งแล้วก็เป็นต่ำ30เฟรมโอเคอาจจะไม่ค่อยได้ยินเสียงผมพูดแล้วขอโทษแล้วขออภัยกันด้วยนะครับกระโดดตัวเส้นโอเคเราตั้งเป็น60เฟรมดูนะครับผมโอเคก็จะประมาณนี้เลยนะฮะก็จะพอเล่นได้อยู่มั้งนะโอเคก็จะประมาณนี้เลยสวัสดีวิวแม็กไฮน่าเดี๋ยวลองเล่นกันก่อนนะโอเค something's about to go down ตัวอะไรมาบ้างเนี่ยตัวอะไรไม่รู้อันนี้คืออะไรเนี่ย Shooting in mid-air by handguns will Devil Fire shoots arrows with healing effects. Prioritizing them will be a wise choice. You can review the you can hit the button to shoot your enemies both on the ground or in the air. ยิงไหนอ่ะฟันเข้าไปฟันเข้าไปประตูที่ไม่ใช่ประตูเสียงดังเท่าไหร่เรียบร้อยไปถึงตัวเสียงแบบนี้มีโผล่มาอีกทีนะมาฮะฟันไปฟันไปยิบฟันยิงตัวนี้ต้องยิงลุกลงมายิงลุกลงมาโอเคฟันฮะฟันไปอืมเรียบร้อยโอเคเรียบร้อยประตูน่าจะเปิดแล้วประตูน่าจะเปิดแล้วครับทุกคนแล้วก็ต่อขี่เข้าไปข้างในเฮ้ยจะหลบอะไรบางอย่างตัวอะไรบ้างนะก็มาอีกแล้วได้อะไรมาอีกเนี่ย Enemies will be locked on automatically while attacking. กดฟันเหรอกดค้างไว้ด้วยเหรอโอ้ค้างไว้ได้ฟันเข้าไปล่วงมานะครับทุกคน
หนึ่งพันซ้ำเรียบร้อยเก็บอาวุธเอาไปทางไหนต่อแล้วเนี่ยโอเคเรามาตรงนี้แล้วก็ไปทางไหนต่อวะชุบชุบบันจี้จัมป์ seems like my thing โดดลงไปเหรอโอเคตัวอะไรมาวะเนี่ยนี่บอสเหรอเนี่ยบอสวะโอ้ยทุกคนมันน่าจะยังไม่สมบูรณ์นะครับเลยทำให้กราฟิกคนมันยังกระตุกอยู่นะเปิดประตูเหมือนจะเปิดไม่ได้อ่ะเอาโอ้โหกระโดดถีบเข้าไปก็มีอะไรเกิดขึ้นเอาไงทีนี้อ๋อผ่านเควสมาถึงด่านที่2แล้วนะครับผมที่นี่มันที่ไหนวะเนี่ยเราไปต้องไปด้านไหนวะนี ตัวตรงไหนวะเนี่ยอ่านไม่ออกเล่นเป็นช่วยสิโอเคนะสำหรับคลิปนี้คงจบเพียงเท่านี้นะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมโอเคนะครับผมนะสำหรับวันนี้ผมขอตัวลากันไปก่อนนะครับผมบายครับทุกคนบายนะครับผมโอเค